สวัสดีครับคลิปนี้นะครับกลับมาพบกับซามูไรไทยแลนด์เช่นเคยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดมินก่อนซามูไรไทยแลนด์เนาะคลิปนี้นะมารีวิวจะเป็นโนดาชินะครับดาบยาวโนดาชิแล้วก็จะเป็นแบบทรงตรงนะครับนี่เลยนะตัวนี้ขนาดความยาวรวม148ซมมนะครับ148ซมนะเห็นไหมพอดีคางผมเลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนด้ามจับนะด้ามจับจะยาวอยู่ที่53เซนนะครับด้ามจับยาวอยู่ที่53เซนติเมตรเนาะทำจากไม้แล้วก็ห่มด้วยหนังกระเบนแท้สีดำนะครับเป็นหนังกระเบนแท้สีดำนะครับแล้วก็พันด้วยผ้าสีดำแบบนี้นะครับตัวนี้จะแต่งแบบดาบปลิดวิญญาณนะจะแต่งดาบปลิดวิญญาณใส่ชุดฟิตติ้งแบบทาชินะครับเห็นไหมนี่เลยนะครับสวยงามนะครับนะครับซึบะนะครับซึบะจะเป็นแบบนี้สวยงามนะครับก็มีเชือกนะครับเป็นเชือกสีดำนะครับเซกโอสีดำเนาะการกระแทกปากฝักนะครับนี่นะเห็นไหมแล้วก็ติดฟิตติ้งแบบนี้นี่สวยงามเลยนะครับฝักดาบก็จะเป็นสีดำนะครับสีดำด้านผิวส้มแบบนี้นะครับสวยๆเลยโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูใบดาบกันนะครับนี่ครับใบดาบนะครับเป็นเหล็ก T10 นะครับเห็นไหมเห็นหรือเปล่าใบดาบนะครับเป็นเหล็ก T10 แท้ฮาร์มอนแท้นะครับ1ร่องเลือดเนาะนี่เลยนะครับ T10 แท้ฮาร์มอนแท้1ร่องเลือดปลายดาบรับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับสันหนาอยู่ที่8มิลเนาะตัวนี้ขนาดความยาวของใบดาบเนี่ยอยู่ที่93เซนติเมตรนะครับประมาณ93เซนติเมตรนะครับประมาณเลยนะครับใบดาบยาวฮามากิทองเหลืองแท้นะครับตราแบรนด์โลโก้ของทางซามูไรไทยแลนด์เองเลยนะครับนี่เลยเนาะสวยๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมดูอีกฝั่งนะครับนี่ครับ T10 แท้ฮาร์มอนแท้นะครับ1ร่องเลือดนะครับเปิดคม 100% นี่เลยนะครับเป็นดาบยาวโนดาชินะครับตัวนี้เห็นไหมดูฝักนะครับดูส่วนฝักเห็นไหมประมาณนี้ไม่ได้ยาวเกินนะครับตัวนี้ยาวแบบใช้งานได้ครับยาวแบบใช้งานได้เลยนะครับยาแบบใช้งานได้นะครับตัวนี้แต่เก็บค่อนข้างยากเหมือนกันนี่ใครสนใจใครอยากได้นะสำหรับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 8,900 บาทนะครับ 8,900 บาทเท่านั้นเนาะสำหรับโนดาชิดาบยาวโนดาชินะครับ148ซมสเปคก็เป็น T10 แท้ฮาร์มอนแท้1ร่องเลือดนะครับเป็นแบบตรงนะนานๆทีจะมีตัวสวยๆแบบนี้เข้ามานะครับใครสนใจใครอยากได้สามารถติดต่อสอบถามได้ครับผมน้องมีอยู่2เล่มเท่านั้นนะครับ2เล่มเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นงานสั่งทําของทางร้านเองนะครับใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ谁呀谁呀，幺。